ริการ Health Me Please โดยโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะคุณโอเคยังคะผมโอเคแล้วครับพี่แม่โอเคก็จะได้คุยกับหมอต่อเลยนะคะงั้นให้คุณหมออธิบายถึงสาเหตุต่อเลยดีกว่าครับได้ค่ะนอกจากสาเหตุของการมีกลิ่นปากจากเรื่องฟันผุแล้วนะคะก็ยังมีสาเหตุอื่นๆที่เป็นสาเหตุจากภายในช่องปากได้ดังนี้ค่ะสำหรับสาเหตุกลิ่นปากที่เกิดจากภายในช่องปากก็มีดังนี้เลยครับ 1. โรคเหงือกอักเสบและโรคปริทานเนื่องจากเหงือกจะมีการอักเสบและอ้าออกจากตัวฟันเกิดมีร่องลึกปริทานเกิดขึ้นซึ่งเป็นสภาวะที่เหมาะสมกับการเพิ่มจำนวนของเชื้อแบคทีเรียที่สามารถผลิตก๊าซที่มีกลิ่นออกมาได้ยังไงล่ะครับ 2. แผลในช่องปากไม่ว่าจะเป็นแผลจากการถอนฟันแผลผ่าตัดในช่องปากแผลร้อนในหรือแผลที่เกิดจากการติดเชื้อต่างๆในช่องปากแผลพวกนี้สามารถทำให้เกิดกลิ่นได้ทั้งนั้นเลยครับ 3. ฟันซ้อนเกหรือการใส่เครื่องมือจัดฟันถ้ารักษาความสะอาดไม่ดีพอก็อาจจะทำให้มีเศษอาหารเข้าไปติดค้างได้ 4. ในคนที่ใส่ฟันปลอมหาความสะอาดไม่ดีพอก็อาจจะทำให้เกิดกลิ่นปากได้เช่นเดียวกันครับ 5. ลิ้นเนื่องจากลิ้นของคนเราจะมีลักษณะเป็นขุยๆเหมือนผ้ากำมะหยี่เป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียที่ดีโดยเฉพาะบริเวณโคนลิ้นใกล้ๆลำคอจะมีตุ่มรับรสที่มีลักษณะคล้ายดอกเห็ดอยู่หลายตุ่มด้วยกันลักษณะดังกล่าวนี้จึงทำให้มีเศษอาหารและแบคทีเรียเข้าไปติดค้างได้ง่ายครับนอกจากสาเหตุเรื่องกลิ่นปากที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็คือยังมีปัญหาในเรื่องของน้ำลายด้วยนะคะอ๋อที่เขาชอบเรียกกันว่าน้ำลายบูดใช่ไหมครับใช่เลยนั่นแหละที่มันคือสาเหตุของกลิ่นปากใช่ไหมครับคือแกเนี่ยน้ำลายบูดอยู่ตอนนี้น้ำลายจะมีผลต่อกลิ่นปากยังไงพรุ่งนี้กลับมาชมกันต่อนะครับ